สายลายนะครับเข้าล่างสวิตช์ตัวที่1และตัวที่2นะครับออกจากสวิตช์ไปหาหลอดไฟหลอดที่1และหลอดที่2นะครับส่วนสายนิวตันนะครับพ่วงต่อหลอดไฟหลอดที่1และหลอดที่2นะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการต่อสวิตช์ทางเดียว2ตัวควบคุมหลอดไฟ2หลอดหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ทางเดียว2ตัวนะครับด้านหลังก็จะมีทั้งหมด4รูนะครับเห็นไหมครับ1 2 3 4นะครับเราจะเอาไฟเข้าด้านล่างสวิตช์นะครับออกด้านบนนะครับไปหาหลอดไฟนะครับเดี๋ยวเรามาวาดวงจรกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นะครับสวิตช์ทางเดียวตัวที่2นะครับหลอดไฟหลอดที่1หลอดไฟหลอดที่2นะครับเราจะเอาสายลายนะครับสายลายนะครับจะมาเข้าล่างสวิตช์นะครับก็คือจุดนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสายลายนะครับจะมาเข้าล่างสวิตช์นะครับเราจะจำจากสวิตช์ตัวที่1นะครับมาสวิตช์ตัวที่2นะครับก็คือจุดนี้นะครับก็คือจำสายจากสวิตช์ตัวที่1นะครับไปสวิตช์ตัวที่2นะครับทีนี้เข้าล่างสวิตช์ตัวที่1นะครับออกก็ต้องไปหาหลอดไฟหลอดที่1นะครับก็คือหลอดนี้นะครับแล้วก็ออกไปหาหลอดไฟนะครับส่วนสวิตช์ทางเดียวตัวที่2นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็ออกไปหาหลอดไฟเหมือนกันนะครับเหมือนกันครับจะออกรู1รู2ก็ได้เหมือนกันนะครับหลอดไฟก็จะสว่างได้ก็ต้องมีสายนิวตันนะครับจ่ายให้ตัวหลอดไฟนะครับจุดนี้ก็จะเป็นสายนิวตันนะครับจะให้เป็นสายนิวตันนะครับก็อ้อมมานี่เลยนะครับสายนะครับสำหรับหลอดไฟนะครับก็ใช้สายขนาด 1.5 นะครับส่วนสายเมนนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นสายขนาด 2.5 นะครับเดี๋ยวเรามาต่อวงจรการใช้งานกันเลยนะครับสายลายนะครับสายที่มีไฟนะครับก็คือสายสีน้ำตาลนะครับจะมาเข้าล่างสวิตช์ทางเดียวนะครับตัวที่1นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นะครับตัวที่2นะครับจะมาเข้าล่างสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นะครับจุดนี้นะครับทีนี้เราก็จะจำจากสวิตช์ทางเดียวนะครับตัวที่1นะครับไปตัวที่2นะครับก็คือสายที่มีไฟนะครับก็คือสายสีน้ำตาลนะครับครับจำจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นะครับมาสวิตช์ทางเดียวตัวที่2นะครับสายลายสายลายนะครับโอเคนะครับทีนี้ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นะครับก็คือจุดนี้นะครับออกสวิตช์ทางเดียวที่1ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่2นะครับจุดนี้นะครับสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นะครับเราจะออกรูนี้หรือรูนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับสวิตช์ทางเดียวตัวที่2นะครับเราจะออกรูนี้รูนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะออกรูนี้นะครับจะออกรูนี้นะครับเราก็ดันไปเลยนะครับสองเส้นนี้ก็จะไปเข้าหลอดไฟนะครับก็เหมือนจุดนี้เลยนะครับจุดนี้จุดนี้นะครับก็ไปเข้าหลอดไฟนะครับสวิตช์ตัวที่1สวิตช์ตัวที่2นะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับเราจะให้ตรงนี้เป็นหลอดแสงสว่างนะครับหลอดฟูลเลสเซนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอด220โวลต์ AC เหมือนกันนะครับก็คือใช้ไฟบ้านนะครับตัวที่2เหมือนกันนะครับจะเป็นหลอด220โวลต์เหมือนกันนะครับเห็นว่าหลอดไฟมีสายลายไปยังหลอดไฟแล้วนะครับทีนี้หลอดไฟจะสว่างได้ก็ต่อเมื่อต้องมีสายนิวตันนะครับจ่ายให้ตัวห
หลอดไฟนะครับจะได้ครบวงจรนะครับเรามาต่อนิวตันให้ตัวหลอดไฟกันนะครับจุดนี้นะครับเป็นสายนิวตันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายนิวตันนะครับทั้งสองหลอดเลยนะครับหลอดไฟก็จะมีสายอยู่2เส้นนะครับก็คือสายลายและสายนิวตันนะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นสายลายสายนิวตันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นสายเมนนะครับสําหรับสายนิวตันนะครับให้ตัวหลอดไฟนะครับสายนิวตันนะครับจุดนี้เราก็จําถึงกันนะครับเราก็ใช้เทปพันสายนะครับพันหรือว่าใช้หมวกย้ําสายนะครับหรือจะเป็นล็อกนัทก็ได้นะครับถ้าใช้เทปพันสายนะครับเราก็ใช้ครีมพันลวดทองแรงนะครับให้เป็นเกลียวนะครับแล้วนี้ก็ใช้เทปพันสายพันนะครับส่วนแบบนี้นะครับหมวกย้ําสายนะครับเราก็ใช้ครีมย้ํานะครับเพื่อจะให้สายมันแน่นทีนี้เราแจกไฟให้ตัววงจรเลยนะครับเรามาดูการทํางานกันเลยนะครับเราเปิดสวิตช์ตัวที่1นะครับหลอดไฟหลอดสีน้ําเงินก็จะสว่างนะครับเปิดสวิตช์ตัวที่2นะครับหลอดไฟหลอดสีเหลืองก็จะสว่างนะครับเราปิดสวิตช์นะครับหลอดไฟสีน้ำเงินก็ดับนะครับปิดสวิตช์ตัวที่2นะครับหลอดไฟสีเหลืองก็จะดับนะครับหลักการก็คือสายลายนะครับเข้าล่างสวิตช์ตัวที่1และตัวที่2นะครับออกจากสวิตช์ไปหาหลอดไฟหลอดที่1และหลอดที่2นะครับส่วนสายนิวตันนะครับช่วงต่อระหว่างหลอดไฟหลอดที่1และหลอดที่2นะครับหากเราเสียบสายไฟผิดนะครับวิธีการเอาออกนะครับเราใช้ไขควงแบนนะครับกดไปที่ปุ่มขาวแบบนี้นะครับปุ่มสีขาวนะครับกดไปนะครับจนมีเสียงดังแก๊กนะครับแล้วเราก็ดึงออกนะครับครับถ้าเราไม่กดนะครับเราไม่สามารถดึงออกนะครับกดจนมีเสียงนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับกดแล้วก็ดึงออกเห็นไหมครับกดไปนะครับแล้วก็ดึงสายไฟออกนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ